ในยุคก่อนถามเอาพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีนะครับเขินแทบไปไม่เป็นเลยทีเดียวเมื่อถูกถามถึงคู่จิ้นสาวมุกดานะฮะว่าจะเป็นคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงมีโอกาสเจอเจ้าตัวนะครับเลยถามถึงเรื่องนี้ว่ากับมุกดาเนี่ยกระแสละครดีมากติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วก็รับนะครับว่ายอดฟอลโล่เนี่ยเพิ่มขึ้นงานคู่งานเดี่ยวก็มีมาเรื่อยๆเลยนะฮะก็ดีใจครับมีคู่จิ้นเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นคนแรกยันว่าเป็นคู่จิ้นกับมุกดาเนี่ยหลังมีกระแสข่าวกันมานะครับก็มีคุยกันไลน์ทางไลน์กันบ้างคอยดูแลกันมากกว่านะครับก็ไม่รู้ว่ามุกดาเนี่ยมีคนคุยอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีละครก็ไม่มีใครรู้จักผมยอดฟอลโล่เพิ่มขึ้นกี่แสนครับค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ แต่ว่างานรุมเข้ามาครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับงานทั้งงานคู่ทั้งงานเดี่ยวครับใช่ครับเล่นละครมาคนนี้คนแรกครับที่เป็นคู่จิ้นอันนี้คู่จิ้นที่มีกระแสจิ้นสรุปคู่จิ้นหรือคู่จริงคู่จิ้นเขินไหมเวลาคนแซวมากๆว่านี่คู่จิ้นหรือคู่จริงเขินฮะแอบเผลอใจไปนิดหน่อยครับอย่างที่เราบอกว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราไม่รู้ว่าคำว่าจีบนี่มันคืออะไรแต่ว่าเราได้ดูแลกันในส่วนต่างๆในส่วนที่เราไปทำงานในส่วนที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องดูไปเรื่อยๆครับดูจังหวะโอกาสต่างๆเพราะว่าเราก็ต้องทำงานกับยูโรนะยูโรนี่เป็นเพื่อนที่สนิทมากครับเราสนิทมากจนมันแบบเราเพื่อนกันเนี่ยเราเล่นได้ทุกอย่างขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ